เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างย้ายเข้ามาวันเสาร์ครับไม่อ้อมคอมแต่เราไปอ้อมน้อยนะแล้วเอาเดี๋ยวขอแบ็คของอาจารย์กรอบหน่อยอาจารย์กรอบอ๋ออาจารย์กรอบให้ทัศนะของยอดดวงใจกับฟ้ามีชัยนะนี่ครับอาจารย์กรอบพิมมานะครับอ่านเลยพี่โน้ตนะครับอันนี้ก็เหมือนทัศนะที่อาจารย์กรอบเขียนเขาไว้เลยครับผมก็ล่าสุดก็เนี่ยทางยอดดวงใจที่เด็ด99นี่ก็แพ้คะแนนคัมแบ็ก PK ยุทธนาใช่ไหมส่วนฟ้ามีชัยนี่แพ้คะแนนเด็ดดวงเล็กสอจอโอเล่ยศธรมานะครับก็ขยับร่างกายมากันทั้งคู่แล้วล่ะนะครับทั้งปลายปีเดี๋ยวยอดดวงใจก็นู่นเลยอาจจะช่วงพฤศจิกาปีที่แล้วหน่อยนะครับแต่ฟ้ามีชัยก็เมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับผมนะครับทีนี้ก็ข้ามมาวันเสาร์ครับที่อ้อมน้อยช่อง3ก็เมื่อช่วงต้นรายการเราพูดถึงลูกพี่ไปแล้วโยทินนะครับเพราะว่าเขาล่อเป้าไว้คนนี้แหละหนองคาย FA กรุ๊ปนะครับผมเจอกับเสือดามสองคงมีนะครับในพิกัด132ปอนด์นะครับไม่ต้องคิดมากเลยหนองคายนะตัวยืนในรายการเพราะเสือดำมาแทนอ๋อมาแทนเป็นมวยมาแทนการเตรียมตัวเป็นรองการเตรียมตัวเป็นรองหายไปนานจริงๆหายไปเป็นปีใช่ปีกว่าเลยนะใช่กายนั่นแหละครับหนองคายตัวแรกเลยช่อง3อ้อมน้อยวงไว้ก่อนก็ชอบมากเลยหนองคายเนี่ยหนองคายเนี่ยตั้งก่อนก็ชอบมากนะครับนี่คือไม่เกี่ยวกับจังหวัดเลยเห็นพี่จริงหัวล้อคือผมไปแอบเห็นทัศนะตั้งก่อนมานะส่วนคู่ที่2ครับโอ้โหเพิ่งไปมาเลยนะคอปเตอร์TBM ยิมครับกับอีสานเหนืออีสานเหนือก็ไฟที่ผ่านมาก็หายไปดื้อๆเหมือนกันหายไปเฉยๆอ่ะครับเพราะน้ำหนักมีปัญหานี่ก็เด็กกำลังโตอีกคนนึงอีสานเหนือครับสไตล์เดียวกันเลยกำลังโตเลยคู่นี้เข่าแลกเข่าดวลเข่ากันเลยรักพี่เสียดายน้องคู่นี้บอกตรงๆอ่ะรักพี่เสียดายน้องเพราะว่าอีสานเหนือมันปล่อยจาก120ขึ้นมาต่อ125แล้วคอปเตอร์ก็เข่าดุดันเหมือนกันเข่าดุดันเหมือนกันเนี่ยเข่าแลกเข่าคู่นี้รักพี่เสียดายน้องมากๆเลยบอกให้เลยคู่นี้ได้เสียคู่นี้ได้เสียนะครับคู่นี้ได้เสียนะครับผมมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับผมก็เพชรทวีสอพมมอนนะครับเจอกับอิทธิพลสิงห์มาวินพิกัด120ปอนด์ซึ่งตอนนี้อิทธิพลก็เป็นไฟที่2แล้วที่ซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมกลับมาแจ้งเกิดได้แล้วไฟที่ผ่านมาชนะสิงห์อุดรกอซอยตันน่ะที่รามเนินน่ะวันนั้นน่ะครับไอ้นี่เด็กดื้อใช่ป่ะเด็กดื้ออิทธิพลน่ะครบเครื่องหลากหลายมวยซ้ายฝีมือจัดต้นไปก่อนไอ้เพชรทวีมวยเข่าเข่าหน้าอย่างเงี้ยขวางหน้าก็ได้เข่างี้ก็ได้ต้องลงทุนเพชรทวีวันนี้ต้องบอกให้ต้องลงทุนแต่อิทธิพลมันตั้งใจมากนะมันอยู่ทีวีเอ็มยินตั้งใจมากนะโอ้โหอีทนี่คือบอกก็ไม่ดื้อมาถึงปุ๊บก็บอกให้ตัดสกินเฮดตัดสกินเฮดก็ตัดผมเรียบร้อยอ่ะตัดผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคอยดูมันวันเสาร์แล้วกันนี่ไฟที่2ที่มันอยู่ทีวีเอ็มยินนะอิทธิพลครบเครื่องหลากหลายอ่ะอาวุธมวยต้นๆน่าจะเห็นตัวแต่ว่าถ้าจะแพ้เข่าแพ้พลิกแพ้ปลายก็สามคู่สามคู่คู่หลังก็ไม่ต้องวิจารณ์หรอกมวยแทนเหมือนกันแล้วก็มันมีใครอ่ะอ๋อมีแหวนเพชรเล็กไอ้เป้กุ้งไม่มีคู่หลังนะพี่แหวนเพชรเล็กกับนำขบวนเหรอกับนำขบวนนี่แหวนเพชรเล็กก็หนักอีกอ่ะนำขบวนก็ใช้ได้นะนำขบวนก็ใช้ได้ข้างหลังไอ้แหวนเพชรเล็กมันแพ้นั่นแบบโอ้โหแพ้แบบเหลือเชื่อแพ้ธนูพิษอ่ะไอ้ธนูพิษอ่ะแพ้ขาดเลยแพ้สู้ไม่ได้เลยแต่นำขบวนนี่คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ค่ายใหญ่ไงครับใช่ป่ะชื่อค่ายมันเป็นรองแต่ตัวเนี้ยอ่อนนอกแข็งในนำขบวนเนี่ยนำขบวนมันพลิกแพ้ไอ้คิวทองอ่ะครับรู้สึกมองเมืองพลิกแพ้คิวทองซึ่งคิวทองกับแหวนเพชรเล็กเนี่ยตอนเนี้ยถ้าจะเทียบกันนะมันเทียบกันไม่ได้คิวทองมันไปไกลแล้วก็คู่นี้ออกไปนำขบวนแล้วกันนำขบวนเจเรียมทำใจหน่อยนะครับนะแหวนเพชรเล็กนี่โอ้เจเรียมก็ปลุกปั้นเอาเรื่องเหมือนกันนะครับคือแหวนเพชรเล็กข้างหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่เข่าจะเดินเข้าไปคว้าวันนั้นที่แพ้ธนูพิษแพ้เหลือเชื่อมากแล้วธนูพิษก็มาแพ้อะไรอ่ะแพ้ขาดเหมือนกันก็ไปที่ทางด้านของนำขบวนรูปร่างดีโครงสร้างดีแหละรูปร่างดีโครงสร้างดีเขาในตีเจ็บอ่อนนอกแข็งในอ่ะไอเนี่ยไออะไรนะนำขบวนอ่ะนำขบวนนะครับผมก็อัปเดตกันไปสำหรับศึกเจ้ามวยไทยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และแฟนเพจได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด